จะได้แม่น่ะทำยังนะไปยังอ่ะอันเด็กอันเด็กยกมาทางนี้เลยจ้ะหันมาทางนี้เลยจ้ะยังบีบทำไมอ่ะไม่ได้บีบมันเป็นเองมันขาดเองเหรอเดี๋ยวก่อนนะอเด็กกินได้เลยด้วยปลาทอดนี่จะทำจะทำให้กัดกินแล้วนะทำให้กินโอเคจะปัดแล้วเลยปัดอยู่ฝั่งนี้โอเคเทใส่จานแล้วมันเป็นส่วนตัวของกิจเป็นส่วนตัวของเราเหมือนกันที่แบบว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วไอ้คำว่าร้านเถื่อนเนี่ยมันมาส่วนหนึ่งจากที่เราชอบแต่งตัวเพื่อนๆบอกเอ้ยมึงชอบแต่งตัวเถื่อนบ้างมึงชอบแต่งตัวแบบดูเถื่อนจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยคำว่าเถื่อนนี่มันโดนว่ะผมก็เลยเอามาโดยที่มันไม่มีเหตุผลอะไรแต่ว่ามันมียังไงอ่ะคือฟังแล้วมันโดนอ่ะผมก็เลยเอามาเผื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาอาจจะแบบว่าจะชอบอะไรอย่างงี้แล้วเริ่มแรกจากการตั้งร้านที่นี่อ่ะก็คือจากลูกป่วยโควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยได้มาเปิดร้านที่หน้าบ้านค่ะแล้วก็เราก็อยากทำในมุมมองของเราที่แบบว่าส่วนสเต็กเราเป็นคนชอบกินสเต็กอยู่แล้วแล้วโดยรวมแล้วเมื่อก่อนอ่ะถ้าใครเขาชวนว่าไปเราไปกินสเต็กแบบว่าสเต็กเนื้อโคขุนนี่ไหมเราจะคำนวณไว้เลยในหัวเราประมาณแบบ100-150อย่างนี้ร้อยกว่าร้อยอัพบางทีเราก็ไม่มีตังค์บางทีเราก็แบบเรามาทำเองกันดีกว่าเราพอรู้สึกว่าเราพอทำได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยมาลองเปิดร้านดูในราคาที่แบบว่าเขาเอื้อมได้กับในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างนี้แรกๆก็เริ่มรับออเดอร์ก่อนยังไม่มีร้านยังไม่มีใช่ก็รับออเดอร์เปิดออนไลน์อะไรอย่างนี้ขายในเฟซก็รู้สึกว่าลูกค้าก็ตอบรับดีก็เลยลองมาดูหน้าร้านมาให้มีหน้าร้านบ้างอะไรอย่างนี้ที่ร้านมีสเต็กอะไรบ้างมีสเต็กโคขุนใช่เป็นสเต็กเนื้อโคขุนแล้วก็สเต็ก
ไก่แล้วก็สเต็กปลาแซลมอนอะไรอย่างนี้ในอนาคตก็อาจจะมีพวกแพะทีโบนไดเอทอะไรอย่างนี้แต่หลักๆแล้วเราจุดมุ่งหมายเราอะเราอยากให้คนที่แบบว่าคนที่เขาไม่ค่อยมีตังแต่อยากกินของอร่อยแล้วก็เลยพยายามทำในราคาที่แบบว่าเราเอื้อมกันได้อยากแบ่งอยากให้คนอื่นเขาได้กินอ่ะจุดมุ่งหมายเราคือเราอยากให้คนเขาได้กินในของที่มันอร่อยเอาง่ายๆเราก็รู้สึกว่ามั่นใจพอที่แบบว่าจะนำเสนอในสินค้าของเราอะไรอย่างนี้ได้กินทุกระดับใช่ได้กินทุกระดับมีด้วยนะบางคนเขามาบอกผมว่าน้องครับสเต็กของน้องเนี่ยมันสามารถขายในราคา300-500ไปสู้กับสเต็กในราคานั้นได้เลยแต่ว่าผมก็ตอบเขาไปว่าถ้าผมขายอย่างนั้นแล้วใครเขาจะกินของเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรามันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเราอยากให้คนที่เขาแบบว่าไม่ค่อยได้มีแต่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามทำออกมาให้มันสมราคาอะไรอย่างนี้ครับน้ำนี่มีทุกน้ำน้ำนี่ที่อยากแนะนำที่มันแปลกๆก็มีน้ำมะม่วงของผมเนี่ยผมรับประกันว่าหนัวแน่นอนมันไม่เหมือนใครของผมผมก็คือเราคิดสูตรออกมาโดยที่เราเมื่อก่อนเราก็เคยเปิดร้านอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่ะน้ำมะม่วงที่เราชอบกินเนี่ยมาขายได้แต่ว่าซึ่งมันก็ไม่แพงโดยที่เราใช้มะม่วงสดทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำสตรอเบอรี่แปลกๆหน่อยก็จะมีอะโวคาโดปานน้ำหัวโคกพวกน้ำโคกเถื่อนอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็พยายามหาเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆน้ำไม่ตายตัวเลยครับน้ำนี่แต่ว่าณเอกกับพระเอกของร้านก็คือมะม่วงปั่นกับสตรอเบอรี่ปั่นแล้วถ้าจะมาเนี่ยบอกมาของร้านส่วนพิกัดของร้านนะครับเข้ามาในตัวอำเภอเมืองเนี่ยเลย5แยกปั๊มน้ำมัน5แยกเข้ามาเนี่ยสังเกตทางซ้ายมือครับซ้ายมือจะเป็นศูนย์เด็กกำพร้าแล้วก็จะเขียนแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นถนนเข้ามาจะเขียนมีป้ายเขียนครับว่าถนนแสมนะจากก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมร้านอยู่กลางซอยจะจุดเด่นก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีดำแล้วเขียนคำว่าเถื่อนอยู่ข้างล่างครับเห็นได้ชัดเจนได้ครับส่วนเราก็มีทางออนไลน์ด้วยมีส่งด้วยใครที่มาเที่ยวนราอะไรเงี้ยผมก็มีไปส่งแบบตัวในอำเภอเมืองผมส่งครับผมมีเดลิเวอรี่ด้วยผมส่งเองผมเป็นคนส่งเองครับก็มีเบอร์ติดต่อก็โทรได้เลยครับผม0807167380ครับหรือว่าไปติดตามทางเพจผมได้เป็นสเต็กเถื่อนเลยครับผมพิมพ์คำว่าเถื่อนก็เจอแล้วนะแล้วก็ส่วนอีกเฟซนึงก็เป็นลุสมีนาหนูนาอะไรเงี้ยครับเราไปตามกันได้ครับยังไงก็ฝากร้านเล็กๆของเราด้วยนะครับอยากให้คนอื่นเข้ามาได้ชิมนะครับเพราะว่าอาหารของเราผมว่าไอ้สเต็กของผมเนี่ยใช่สเต็กของผมผมว่าผมหาวัตถุดิบที่มันดีแต่ว่าในราคาที่พอกินได้ครับผมยังไงก็ฝากร้านเราด้วยนะครับร้านเราก็จะเข้ามาชิมได้ขุนแท้เลยนะคะก็คือใช่เราไม่ได้ใช้เนื้อแบบว่าปกติอะไรอย่างนี้ใช่เราใช้เนื้อสดเลย